เบื่อหรือไม่กับการใช้เตาเผาอัตโนมัติแบบ2เตาซึ่งกว่าจะเผาเสร็จแต่ละอันเนี่ยโอ้โหช้าเหลือเกินนะหิวจะตายอยู่แล้วผมขอแนะนำเตาเผาอัตโนมัติแบบเผาไม่อั้นเร็วกว่าแรงกว่าด้วยการวางเตาเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราต้องการแจกจ่ายไอเทมด้วยรถไฟสุดไฮเทคสามารถเลือกใช้ได้ทั้งเฟอร์เนสธรรมดาบัสเฟอร์เนสและสโมเกอร์แก้ไขปัญหาการเผาช้าได้เป็นอย่างดีจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับผมอารีไนซ์นะครับเรามาดูหลักการของเครื่องนี้กันดีกว่าอย่างแรกที่เราต้องทำกับเครื่องนี้นะก็คือการเติมเชื้อเพลิงนั่นเองเราก็สามารถเอาโคหรืออะไรก็ได้นะมายัดใส่กล่องนี้จากนั้นโคก็จะถูกส่งต่อไปข้างล่างนะครับไปขึ้นรถคันนี้นั่นเองซึ่งเมื่อของเต็มแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถส่งรถออกไปแล้วก็เติมไปที่เตาเผาด้านล่างนี้พอมีเชื้อเพลิงแล้วเราก็สามารถเผาอะไรก็ได้โดยการใส่ที่หีบอันนี้เหมือนกันถ้าเกิดของมันเต็มมันก็จะส่งรถออกไปเพื่อที่ทำการส่งของไปเผาที่เตาด้านล่างนั่นเองพอเตาเผาทำการเผาเสร็จแล้วมันก็จะส่งลงมาตามฮอปเปอร์มาที่กล่องนี้ทำให้เราได้เนื้อแบบรวดเร็วทันใจอุปกรณ์ที่ใช้สร้างก็มีบล็อกอะไรก็ได้ power rail hopper เตาเผาและหีบหรือบล็อกอะไรก็ได้ที่คุณอยากใช้เก็บของและอุปกรณ์ redstone ตามนี้ขั้นแรกให้เราตัดสินใจก่อนนะว่าเราจะจุดที่เราจะใส่ของเนี่ยเอาไว้ตรงไหนสมมติบ้านผมมีพื้นที่ประมาณนี้ผมจะวางที่ใส่ของสำหรับเผาเนี่ยไว้แถวๆนี้แล้วกันโดยหีบหนึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงนะครับส่วนอีกหีบหนึ่งก็จะเป็นของที่เราจะเผาจากนั้นเราก็เจาะรูข้างล่างหีบนะครับเพื่อที่เราจะได้วางฮอปเปอร์ด้านล่างนั่นเองเราฮอปเปอร์ลงมาด้านล่างแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็วางบล็อกแบบนี้ไว้นะครับจากนั้นเราก็วางแท็บดอร์นะครับด้านที่เราอยากให้รถไฟวิ่งไปนะเป็นครึ่งบนแบบนี้นะครับแล้วเราก็ปิดแบบนี้ไว้ก็ได้จากนั้นให้วางบล็อกต่อด้านล่างแบบนี้นะครับ4บล็อกให้วางบล็อกด้านหน้านะครับอีก4บล็อกแบบนี้และวางบล็อกด้านหลังอีก6บล็อกนะครับแบบนี้จากนั้นก็ทำการทุบบล็อกตรงกลางนะครับ4บล็อกตรงนี้ทิ้งแล้วทำการวางบล็อกด้านหลังอีก2บล็อกแบบนี้นะครับตอนนี้ลักษณะก็จะเป็นเหมือนขั้นบันไดแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะมาเริ่มวางรางกันนะครับขั้นแรกให้เราเอา power rail เนี่ยวางแบบนี้ทีละเลนนะครับโดยที่ทำการเว้นตรงกลางเอาไว้นะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยเราจะทำการวาง detector rail แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำอีกฝั่งด้วยนะครับแบบนี้เพื่อที่จะทำให้ power rail มันทำงานนะครับเราก็ต้องทำการเปลี่ยนบล็อกข้างล่างตรงนี้นะครับให้เป็น redstone block เพื่อที่จะทำให้ power rail เนี่ยติดกลายเป็นสีแดงแบบนี้นะครับด้านนี้เช่นกันเอาไว้หัวท้ายแล้วกันนะก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการวางวงจรเรสโตนแล้วนะครับโดยเราจะทำเหมือนกัน2ฝั่งนะครับเรามาเริ่มทีละฝั่งดีกว่าขั้นแรกให้เราวางบล็อกมาแบบนี้นะ8บล็อกจากนั้นให้วางซ้อนขึ้นมานะครับตรงนี้5บล็อกแล้วต่อท้ายตรงนี้อีก2บล็อกนะครับนี่ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ขั้นต่อมาให้เราวางบล็อกตรงนี้นะครับและเว้น2ช่องตรงนี้และตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการวางคอมเพลเตอร์นะครับตรงนี้ต้องดูทิศทางดีๆนะก็คือหันออกทางนี้ให้ลูกศรมาหันไปทางนู้นนะครับพร้อมกับเติมรีพีเตอร์ตรงนี้และ redstone dust ตรงนี้นะครับในส่วนของ repeater ก็ปรับให้สุดนะแบบนี้ง้างสุดแล้วก็วาง comparator นะครับหันเข้าหา comparator อันเก่าที่เราวางไว้แล้วแบบนี้ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ดูลูกศรดีๆเนาะต่อมาแล้วก็ทำการขุดบล็อกตรงนี้นะครับพร้อมกับวาง sticky piston ให้หัวมันหันขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นก็เอา observer นะครับหันหัวให้มันไปทางขวาแบบนี้ก็ดูจากลูกศรข้างบนตรงนี้หรือว่าดูจากหน้าตรงนี้ก็ได้นะครับให้หน้ามันเป็นแบบนี้นะจากนั้นก็ให้ทำการวาง repeater ตรงนี้นะครับปรับให้สุดเหมือนเดิมวาง redstone ด้านหลังตรงนี้วาง redstone ท็อตติดกับบล็อกนี้และ redstone dust อีกอันหนึ่งตรงนี้นั่นเองก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะกลับมาด้านหน้านิดหนึ่งนะครับวางบล็อกตรงนี้นะที่ติดกับ comparator แล้วก็วางหีบอันหนึ่งจากนั้นก็ใส่ดาบมาให้สักแถวหนึ่งนะแบบนี้จริงๆไม่ต้องดาบไม้ก็ได้นะแค่ให้ช่องมันเต็มแถวหนึ่งอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับวงจรอันนี้แค่ฝั่งเดียวนะอีกฝั่งเราก็ทำเหมือนกันเลยนะแค่กลับด้านมาเป็นฝั่งนี้แทนนะเราก็ต่อมาเหมือนเดิมเลย8บล็อกต่อเรียกมา5บล็อกและตรงนี้2บล็อกนะตรงนี้วางบล็อกวางบล็อกวางบล็อกแบบนี้วางคอมเพลเตอร์แบบนี้รีพีเตอร์ปรับสุดวางเลสโตนดัตวางคอมเพลเตอร์เข้าหาคอมเพลเตอร์อันเก่าแบบนี้ทุบบล็อกวางสติ๊กกี้พิสตันและobserver หันหน้าแบบนี้วาง repeater ปรับสุดวาง redstone dust ตรงนี้วาง redstone torch และ redstone dust แบบนี้สุดท้ายก็วางบล็อกต่อจาก comparator ตรงนี้แล้วก็วางหีบข้างหน้าแล้วก็ใส่ดาบไว้สักแถวหนึ่งเรียบร้อยนะสำหรับตัววงจรนะก็ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมสิ่งที่ต้องมีอีกอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือรถไฟนั่นเองซึ่งเราจะใช้เป็น minecart with hopper แบบนี้เราก็วางไว้บน detector rail แบบนี้ได้เลย2คันจากนั้นเราก็ทำการทดลองนะใส่ของไปใน hopper นะว่ามันจะทำให้รถเนี่ยวิ่งได้หรือเปล่าสังเกตได้ว่าไปแล้วนะครับก็ถือว่าวงจรใช้งานได้นะครับลองอีกฝั่งหนึ่งด้วยก็ได้พอของมันได้จำนวนหนึ่งปุ๊บมันก็จะวิ่งออกไปแบบนี้นะซึ่งรถมันจะออกตอนไหนนะครับอยู่ที่เราตั้งค่าในหีบนี้นั่นเองก็ไว้ตามนี้ก็ได้นะครับมันก็ใช้งานได้เหมือนกันเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาของออกด้วยนะฮะแล้วก็วางรถไว้ที่เดิมต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการวางเตาแล้วนะครับซึ่งมันจะวางตรงไหนก็ได้นะครับแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสอนให้วางแบบใกล้ๆแล้วกันจะได้หยิบง่ายก็ก่อนอื่นก็ให้วางหีบนะครับเอาไว้ใส่ของที่เผาเสร็จแล้ว
จากนั้นก็ต่อฮอปเปอร์ออกมาเลยฮะก็ต่อมายาวนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเผาทั้งหมดกี่เตานะครับสมมติผมต่อประมาณนี้จากนั้นเราก็วางเตาเผาด้านบนแบบนี้เลยฮะก็ตรงนี้ที่ผมวางก็น่าจะ 16-17 เตานะครับแต่ทุกคนจะวางแบบ 20-30 เตาก็แล้วแต่เลยนะครับวางแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็ให้ทำการวางฮอปเปอร์ต่อด้านบนแบบนี้ทุกเตาเลยรวมถึงด้านข้างด้วยนะครับทุกเตาเหมือนกันจากนั้นก็ให้ทำการวาง power rail ข้างบนแบบนี้นะครับก็จะวางทั้งหมด2เส้นนะครับมีรางด้านบนกับรางด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือวางบนฮอปเปอร์เหมือนกันวางให้มันถูกแบบนี้นะประมาณนี้จากนั้นเราก็ต้องทำการเชื่อมรางข้างล่างกับรางข้างบนตรงนี้นะครับโดยมันจะเป็น2รางเหมือนกันเห็นไหมเราก็ต่อทีละรางนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละคนได้เลยนะว่าจะต่อขึ้นลงต่อม้วนยังไงก็ได้นะครับโดยที่ผมจะต่อให้มันดูสั้นที่สุดละกันนะครับก็คือเส้นนี้นะครับผมจะต่อกับเส้นนี้นั่นเองก็เลี้ยวมาแบบนี้แล้วก็ขึ้นเป็นขั้นบันไดนะฮะแล้วก็กลับรถมานิดนึงปึ๊บมาแบบนี้โอเคตรงนี้ก็วางรางให้มันเลี้ยวขึ้นมาลางแรกผมก็จะต่อประมาณนี้นะครับให้มันเลี้ยวขึ้นมามารางข้างล่างตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นรางข้างบนนะครับผมก็จะทำเหมือนกันแต่เลี้ยวมาฝั่งนี้แทนบนมาแล้วก็ทำการวางรางเหมือนเดิมทีนี้ก็จะได้รางสองฝั่งแบบนี้นะครับวิ่งคนละเลนแบบนี้จากนั้นตรงปลายสายก็วางบล็อกปิดไปด้วยนะครับให้มันไหลกลับจากนั้นก็ทำให้ power rail มันมีพลังงานด้วยนะครับโดยการวางบล็อกเลสโซนแบบนี้ก็ได้นะให้มันเป็นสีแดงก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะมันแล้วแต่นะว่าจะดีไซน์ยังไงเนาะอย่างตัวต้นแบบที่ผมทำไว้นะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่ดูง่ายๆเนาะเป็นทางตรงอย่างเดียวนะครับแต่มันจะลำบากตอนที่เรามาใส่หีบนะครับหีบมันจะอยู่ห่างกันพอสมควรเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับก็คือหีบมันเรียงกันเลย3อันแล้วก็ยืนแค่ตรงนี้อย่างเดียวก็เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับวงจรเตาเผาวันนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันอีกทีตอนนี้มีหีบอยู่3อันใช่ไหมอาจจะใส่ผิดใส่ถูกนะครับก็วิธีแยกอาจจะใช้เป็นไอเทมเฟรมวางแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ของนะว่าอันไหนใช้ยังไงก็มาดูหีบอันแรกก่อนนะครับหีบอันนี้ก็จะอยู่ที่รางซ้ายใช่ไหมซึ่งรางซ้ายแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปทางนี้เป็นชั้นล่างนะครับเป็นฮอปเปอร์ชั้นล่างซึ่งฮอปเปอร์ชั้นล่างตรงนี้จะเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้กับเตาเผาเพราะฉะนั้นหีบซ้ายของเรานะเป็นการเติมเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับเราก็ใส่โคไว้ก็ได้ต่อมาหีบตรงกลางนะครับนั่นก็คือรางขวานั่นเองนะครับซึ่งรางขวามันก็วิ่งขึ้นไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ไปที่ฮอปเปอร์ชั้นบนนะครับซึ่งฮอปเปอร์ชั้นบนก็จะมีหน้าที่เติมของที่เราอยากจะเผานะครับในที่นี้ผมใส่เป็นเนื้อดิบแล้วกันแล้วสุดท้ายนะหีบขวาสุดนะครับก็คือหีบที่ฮอปเปอร์มันไหลมานั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่เผาเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่เป็นอันนี้ก็ได้ก็เดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเอาถ่านใส่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็เอาเนื้อใส่เข้าแบบนี้เราก็รอนะเดี๋ยวพอของมันเต็มปุ๊บมันก็จะออกมาแบบนี้มันก็จะวิ่งไปเติมนะครับปึ๊บมันก็จะวิ่งไปตามเตาต่างๆแบบนี้แล้วเราก็ลองมาเปิดหีบนี้ดูนะครับนี่ก็สังเกตได้ว่ามีพ็อกช็อปมาแล้วก็คือมันเผาเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเตาเผาที่ผมสร้างนะครับโดยอันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟ ISMP นั่นเองซึ่งผมก็จะวางตัวเตาเผาไว้ตรงนี้นะครับส่วนตรงที่ใส่ของเนี่ยผมก็จะใส่ไว้ตรงนี้นะแล้วพอของเผาเสร็จนะครับมันก็จะส่งมาทางด้านขวานี้นะครับเพื่อมาทำการคัดแยกไอเทมนะครับเวลาเราใช้เราจะได้หยิบได้ง่ายนะแบ่งไว้เลยตัวเตาเผาก็จะอยู่ทางด้านหลังกำแพงนะครับนี่ก็จะทะลุมาแบบนี้นะก็คล้ายๆกับที่เราสร้างเมื่อกี้เลยนะครับมีรถรางวิ่งเหมือนกันเลยไหมส่วนตัววงจรผมก็จะเอาไว้ด้านล่างนะแบบนี้นี่ของก็จะส่งมานะครับแล้วก็ส่งผ่านรถรางเหมือนกันเลยนะครับแค่รางของผมจะวิ่งขึ้นไปสูงนิดนึงก็การันตีนะว่าใช้ได้ 100% นะเพราะผมก็ใช้มาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับวงจรเตาเผาอัตโนมัติแบบ Unlimited อันนี้นะครับทีนี้ทุกคนก็จะไม่ต้องรอเผานานๆอีกต่อไปสำหรับใครที่ทำได้หรือไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือใครมีไอเดียการต่อรางเท่ๆก็สามารถส่งรูปมาอวดกันได้ที่ Discord Arenais นะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย